สวัสดีครับท็อปสวัสดีครับ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 ทำอะไรอยู่เอ่ยดูโบชัวร์เหรออ๋อผมไม่ใช่เทพโบชัวร์นะอ้าวแล้วเลยต้องศึกษาก่อนวันนี้จะมาคุยเรื่องลำโพงกับพี่ครับไม่ดูสเปคซะหน่อยเดี๋ยวคุยกับพี่ไม่รู้เรื่องไม่ต้องดูหรอกครับไม่ดูแล้วนะไอ้ที่แน่ๆครับภาพมันฟ้องอยู่แล้วก็ดูเลยครับไซส์มันต่างกันมากเลยนะในระหว่างลำโพงผมนะกับลำโพงคุณท็อปอ่ะครับอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวจริงมันคืออะไรเอ่ยมันใหญ่กว่านี้ตัวเนี้ยมันคือ370นะครับรุ่น370ฟีเจอร์370แต่ตัวที่เราจะมาถกกันจริงๆอ่ะมันต้องเป็นโมเดล470แล้วทำไมไม่มาวางวันนี้ขายไปแล้วขายไปแล้วขายไปแล้วขายได้ขนาดนั้นเลยลูกค้ามาขอซื้อก็ต้องขายก่อนสิพี่ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับของแฟนๆเพราะว่าสื่อที่เราโฆษณาไปในรูปมันเป็น470แต่บังเอิญว่าเพิ่งขายไปเมื่อวานเองครับก็เลยจำเป็นต้องขายเพราะลูกค้าขอลูกค้าบอกว่าขอยืมก่อนอีกสักวันนึงได้ไหมเขาไม่เธอบอกเขาถ้าเขาไม่อยากได้ไม่อยากฟังเนี่ยเขาจะมาซื้อทำไมก็เลยต้องยอมสรุปแล้วอย่างนี้ถ้าเอารุ่นเล็กมาเทียบกับผมก็แสดงว่าแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่อันนี้เขาเรียกว่าม็อกอัพแล้วกันตัวแทนให้มันรู้ว่าหน้าตาฟีเจอร์เป็นยังไงแต่ตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานเดี๋ยวเขาจะอินเสิร์ตภาพให้ว่าหน้าตาว่ามันเป็นยังไงก็สรุปแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็เป็น470นะซึ่งราคามันจะพอเหมาะพอจอกับฮาเบดรุ่นนี้พอดีเลยใช่ประมาณ900,000กว่าใช่900,000กว่าบาทนะฮะแล้วก็ทั้งราคาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็น3ทางเหมือนกันนะครับใช่แต่ซึ่งที่เห็นอยู่ภาพนะตรงนี้ฮะของผมได้เปรียบนะคือมันเปรียบเทียบกับ370เนี่ย370เนี่ยดูเป็นตัวเล็กมากใช่ถ้าดูในจากในซีเนี่ยโดยไม่เอาภาพอินเสิร์ตมาประกอบเนี่ยอันนี้ผมเสียเปรียบทุกประตูครับระบบก็เป็นแค่ 2.5 เวทสองทั้ง 2.5 ก็คือเลข2ทางครึ่งแต่ของพี่เป็น3ทาง3ทางแถมตู้เบลเลอร์เบเทอร์เลยครับของผมถ้าตัวอย่างน้อยเนี่ยผมผอมกว่าแต่ถ้ามันตรงโมเดลเนี่ยอย่างน้อยมันยังสูงกว่านี้อีกหน่อยซึ่งราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยความสูงมันยังพอฟัดพอเหวี่ยงไปชดเชยกับความหนาของพี่ได้ความอ้วนของพี่ได้แต่ตอนนี้เสียเปรียบโอเคครับถือว่าให้อภัยฮะซึ่งถ้าจะเป็นคู่เปรียบต้องให้อภัยพี่เพราะผมขายถ้าผมไปซ่อนก็ว่าไปอย่างนะครับอ่ะเรามาดูที่ไปที่มาของลำโพงทั้ง2รุ่นนะครับก็ลำโพงทั้ง2รุ่นนี้นะฮะราคาใกล้เคียงกันที่เราพูดถึงนะครับแล้วก็ซึ่งลำโพงฮาเบดเนี่ยจะมีที่ไปที่มาคือมาจากต้นตำรับของ BBC นะครับมอนิเตอร์ซึ่งมีประวัติอันยาวนานนะว่ามันประเทศอังกฤษจากประเทศอังกฤษว่ามันเป็นลำโพงมอนิเตอร์จากสถานีของ BBC โดยตรงนะครับซึ่งฮาร์เบดเนี่ยเขาเก่งด้านเสียงกลางเสียงคนพูดเหมือนกับเสียงคนพูดจริงๆครับแต่ผมอยากจะรู้ว่าไอ้ลำโพงไอ้ฟีเจอร์นี่มันมายังไงอะต้นกำเนิดของเขาก็คือประเทศเยอรมันครับนะครับจริงๆต้องบอกว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเก่งอยู่แล้วในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเรื่องไม่ต้องพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีทั้งอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมหนักครับเขาเก่งมากอยู่แล้วครับเขาพื้นฐานเขาทำมาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเน้นเป็นลำโพงสเตอริโอไฟล์เลยเป็นออดิโอไฟล์เลยเน้นออดิโอไฟล์เป็นหลักเลยใช่เอามาเพื่อฟังเพลงแบบซีเรียสเลยครับมันก็จะคนละรูปแบบกับพื้นฐานของแนวคิดการออกแบบของฮาเบดคือฮาเบดเนี่ยเขาก็พัฒนาปรับปรุงมาจากคำว่าลำโพงสถานีแล้วก็เอามาเปิดดูข่าวแล้วนะนี่มันรุ่นใหญ่ๆมากนะใช่เขาก็พัฒนามาให้ฟังเพลงดีขึ้นไงใช่เพราะว่าอลันชอเนี่ยอลันชอเขาพัฒนามาต่อเนื่องและยาวนานมากเลยนะอันนี้ผมก็ยอมรับแต่ว่ายังไงเนี่ย principle นะครับในการออกแบบเนี่ยมันยังไงมันก็เริ่มต้นมาจากคนละรูปแบบอยู่ดีถ้าดูจากภายนอกก็เห็นอยู่ครับตู้วัสดุที่ใช้ทำตู้ของพี่กับของผมก็ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยมันมีอะไรอีกหลายประเด็นที่เราจะต้องมาคุยกันได้ว่าเอ้ยต่างคนต่างมีข้อดียังไงครับนะเราไม่ถามว่าทุกผมว่าไม่ใช่เฉพาะ2ยี่ห้อนี้นะลำโพงหลายๆยี่ห้อเนี่ยก็มีข้อดีของแต่ละคนแล้วแต่ถูกจริตถูกใจคนฟังแบบไหนชอบฟังเพลงแนวไหนแล้วก็แมทชิ่งกับซิสเต็มยังไงครับและถ้าผมพูดอีกเรื่องนึงนะครับไอ้ลำโพงฮาเบดมันมีข้อดีกว่าฟีเจอร์อย่างนึงนะยังไงพี่มันมีลายไม้ที่สวยงามผมของผมก็มีลายหินพี่มีเอาอย่างนี้พี่มีลายไม้นะครับผมมีลายหินนะครับ
แต่ของผมอ่ะถ้าไม่ชอบลายหินทำสีได้นะทำสีได้ด้วยเหรออ่าพี่ทำสีได้ไหนโอ้โหก็ดูภาพอินเสิร์ตตะกี้มีทั้งสีน้ำเงินสีเขียวเอาเหรออ่าเรียบก็มีถ้าไม่ชอบลายหินเป็นเท็กเจอร์แต่ผมว่ามันดูสมัยใหม่ไปของผมมันคลาสสิกก็นี่ไงพอไม่มีลายก็คลาสสิกของผมนี่เป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านปีนะโคตรนี่เลยคำว่าคลาสสิกแล้วพี่มันยาวนานใช่ไหมเรียกว่าแอนทีคกว่าจะเป็นหินเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านปีต้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าหินนี่มันมายังไงเพราะว่าไอ้นี่มันคือหินอะไรนะหินชนวนหินชนวนเป็นหินชนวนธรรมชาติไม่ใช่หินชนวนสังเคราะห์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับหินชนวนเนี่ยคือมันเป็นหินที่อะไรนะมันเกิดจากการหมักหมมนะหมักหมมของก็คล้ายๆฟอสซิลอ่ะครับแล้วก็มีใยพุนมีการควบแน่นแล้วจนมันกลายเป็นหินครับนะครับแล้วมันจะดีไหมมันจะไม่แข็งหรอหินน่ะมันแข็งแล้วพี่แต่ว่าหินชนวนอ่ะมันแข็งแต่ว่ามันมีรูพุนครับก็คือแข็งแต่เปราะมันไม่แข็งเท่ากับพวกหินที่เป็นพวกหินแกรนิตใช่ไหมใช่ไม่แข็งไม่เท่าหินแกรนิตหรือพวกหินแมกมาพวกนี้มันจะไม่แข็งเท่าครับเพราะว่าอันนี้มันเกิดจากการทับซ้อนอาจจะมีข้อดีนิดนึงใช่เพราะมันก็เท่ากับว่ามันก็ไม่ได้แข็งแล้วจนทื่อแต่ยังไงมันก็ไม่ซอฟเท่าไม้หรอกผมก็ไม่ได้เถียงพี่นะแต่ว่าปรัชญาของฮาเบตครับเขาเลือกใช้ไม้เขาก็มีเหตุผลของเขาครับนะของผมเลือกใช้เป็นหินก็มีเหตุผลของผมแต่จริงๆแล้วที่สำคัญเลยนะที่สำคัญนะของฮาเบตเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ธรรมดานะครับค่าเรโซแนนซ์ทุกอย่างมันมีเหตุและผลเขานำมาใช้งานจริงๆได้ด้วยเหมือนตู้กีตาร์สังเกตตู้กีตาร์ไหมครับครับที่เป็นตู้กีตาร์เป็นตู้อุโมงค์หรือว่าเปียโนเนี่ยมันใช้ค่าเรโซแนนซ์มาคัดสรรด้วยนะว่าส่วนไหนที่จะใช้ส่วนไหนที่จะไม่ใช้ถ้ามันเกินออกไปก็ก็มีจุดแดมเพื่อให้มันมีความพอดีของมันครับซึ่งไอ้ตัวตู้เนี่ยฮาเบตเขาซีเรียสมากเลยนะครับผมว่ามันสร้างบรรยากาศนะตรงนี้อันนี้มันก็เน้นเรื่องของว่าพอตู้มันนิ่งครับนะครับมันถ้าเกิดเรโซแนนซ์มันก็ไม่มากวนครับมันก็ได้ทดมันก็สิ่งที่ได้มาก็คือเสียงที่มันเคลียร์สะอาดแล้วมันจะได้บรรยากาศไหมอ่ะได้สิได้จากตรงไหนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยผมว่ามันก็ได้จากความที่ว่ามันสะอาดนะครับแล้วก็จะบอกว่าไงดีพอเสียงมันสะอาดทุกอย่างมันออกมาชัดแล้วก็บวกการปรับเซตอัพดีๆเนี่ยไม่ถ้าผมมองนะถ้าตู้มันนิ่งเลยเนี่ยถ้าไดเวอร์มันไม่ดีเนี่ยคือจบข่าวเลยนะอ้าวอ่ะแน่นอนคือไดรเวอร์มันดีด้วยไง คือไดรเวอร์ที่เห็นเนี่ยเฮ้ยผมไม่เผยไตอะไรใช่ไหม อย่างนี้เอาทีเอาอย่างนี้แล้วงั้นอย่างนี้ผมว่าเอาเป็นเรื่องเลยครับเดี๋ยวมันจะดูแล้วมันจะไม่เป็นหัวข้อแล้วครับว่าเอาพี่เรื่องของพี่ก่อนว่าของพี่ฮาเบตครับตู้เป็นไม้ครับตู้ผมเป็นหินเราเริ่มมาแล้วทีนี้มาถึงเรื่องดอกนะครับพี่เอาพูดพี่ก่อนหรือให้ผมพูดก่อนผมพูดก่อนนะที่เห็นนะครับคือในเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงตามที่เราคุยกันแต่ว่าเอาเป็นว่ามิดเลนส์ของ470เนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยครับนะครับเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้นี่เขาเรียกอะไรตามสเปคก็คือกลวยมันทำจากกระดาษครับนะครับแต่เพราะว่าเขาเน้นว่าให้มันเบาเพื่อให้มันขยับตัวได้อิสระแต่ถ้าเป็นกระดาษเพียวๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่ามองมันเหมือนคาร์บอนนะเพราะนี่ไงเพราะว่าถ้ามันเป็นกระดาษเพียวเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเวลามันเคลือบเนี่ยมันจะย้วยครับเขาก็เลยผสมคาร์บอนเข้าไปเพื่อให้มันแข็งครับแต่ยังคงความเบาอยู่เพราะคาร์บอนคุณสมบัติของคาร์บอนมันเบาอยู่แล้วครับมันเลยพอมันขยับตัวได้อย่างเป็นอิสระและเบาเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นธรรมชาติไม่ทื่อเพราะว่ามันเบาถ้าตัวกลวยหนูเนี้ยมันหนักเนี่ยมันก็จะขยับตัวไม่พลิ้วไม่พลิ้วไหวนะครับส่วนตัว Twitter ครับนะครับก็เป็น Twitter AMT ครับนะครับ Air Motion Transformer นะครับแต่ถ้าดูผิวเผินเนี่ยก็จะคิดว่าเป็น Twitter Ribbon จริงๆผมมองมันก็เหมือน Ribbon ใช่มันเหมือนครับถ้ามองเผินๆเหมือนถ้ามองใกล้ๆจะรู้ว่ามันไม่เหมือนเพราะว่าดูวิธีดูยังไงครับTwitter Ribbon มันถ้ามองเนี่ยถ้ามองใกล้ๆมันจะเห็นเป็นแผ่นเรียบๆแผ่นฟิล์มคล้ายๆแผ่นฟิล์มเรียบๆแต่อันเนี้ยมันก็คล้ายๆแผ่นฟิล์มนั่นแหละแต่มันเอามาพับไอ้ที่ผมมองนี่มันเป็นเส้นลวดนะจริงๆถ้าเป็น AMT มันน่าจะเป็นเส้นลวดไหม
มันมีเส้นลวดประกอบด้วยแล้วมันก็พับมันก็เอาไอ้แผ่นเนี่ยมาพับด้วยแล้วเวลามันทำงานเนี่ยก็คือมันใช้ยืดหดอ๋อมันหีบเพลงมันหีบเพลงเหมือนอะคอร์เดียนครับอ๋อครับใช่บอกว่าเขาเรียกอะคอร์เดียนไหมก็อะคอร์เดียนใช่ใช่เพราะอีกอันนึงมันเรียกเมโลเดียนครับครับอะคอร์เดียนตะกี้ผมข้ามไปก็คือวูเฟอร์เบสครับครับวูเฟอร์เบสเนี่ยก็เป็นกลวยกระดาษเหมือนกันทำจากกลวยกระดาษก็คาร์บอนเหมือนกันแล้วก็เป็น2ดอกครับนะครับถ้าเป็นเพราะว่า470มันเป็น3ทางอ๋อครับครับคือพอดีอาจจะพูดแล้วมันอาจจะดูขัดเพราะว่าพูดลำโพงต่างกันของจริงกลายเป็น2ทางครึ่งแล้ววูเฟอร์เบสหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้เพราะว่าของจริงไม่มีแต่ว่าในภาพอินเสิร์ตจะเห็นว่ามันจะมีวูเฟอร์เบสอยู่ข้างล่าง2อันครับแล้วก็ผ่อนลำโพงออกด้านหน้าครับครับสำหรับฮาร์เบดนะครับผมว่าฮาร์เบดมีข้อดีครับอาจจะดีกว่าฟิชเชอร์ด้วยยังไงพี่อันดับแรกนะครับเห็นตู้มั้ยใหญ่ตู้มันใหญ่นะฟิชเชอร์ต่อให้เป็นรุ่น470เนี่ยมันก็ไม่ใหญ่เท่านี้มันใหญ่มันกินที่เปล่าพี่เนี่ยคือแค่ดอกนะเรามองแค่ดอกนะครับ12นิ้วนะโอ้โหเสียงกลางเนี่ยนะเสียงกลาง8นิ้วนะผมกลับบ้านดีกว่าไม่เถียงกับพี่แล้ววันนี้เอ้า ผมมีข้อดีหมดแล้วผมมีข้อดีแล้วถ้าเปรียบเทียบกันอ่ะครับคุณกี่นิ้วเนี่ยโอ้ผมเต็มที่ก็เนี่ย 6-7 นิ้วเองเนี่ย7นิ้วไอ้7นิ้วราคาเนี่ย 8-9 แสนนะไม่แต่ผมมีดอกหลายดอกไงอ๋อมันก็ชดเชยกันไปคือหลักการทำงานน่ะมันก็มีออกแบบลำโพงมันก็มีเอาใหญ่ครับเอาดอกเดียวก็เอาเล็กๆ2ดอก3ดอกครับก็อย่างที่เราเคยเห็นในลำโพงทั่วๆไปและอีกอย่างนึงของ5เบนนะครับเขามีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเขาทำดอกเองนะนี่คือเขาผลิตไดเวอร์เองครับตัวนี้เป็นรุ่นที่2ฮะ Radiant 2นะครับครับก็ในอนาคตอาจจะมี Radiant 3 Radiant 4ไปข้างหน้าก็ได้ก็คือเป็นการพัฒนาสิ่งที่Harbet เขาพยายามทำก็คือว่าเขาใช้ตู้ที่มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทินวอลนะเพื่อเป็นแรงกระเพื่อมจากตัวตู้มาช่วยไดเวอร์เพื่อให้มันสร้างบรรยากาศสร้างฮาร์โมนิกนะฮะแต่ว่าผมว่า Harbet เนี่ยเขาค่อนข้างเก่งด้านนี้นะฮะใช่จริงจริงจริงสร้างบรรยากาศแต่ว่าฝั่งโน้นอ่ะคุณบอกว่าของคุณสะอาดครับฮะเพราะว่ามันสะอาดเพราะไดเวอร์มันเล็กแน่ๆเลยก็มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพอมันเป็นส่วนประกอบที่ไดเวอร์มันเล็กแต่ว่าเขาต้องการให้มันมีเขาเรียกน้ำหนักมีมวลมากเขาใช้หลายดอกแต่ว่าพอเป็นหลายดอกถ้าออกแบบไม่ดีมันก็เหมือนกับแย่งกันร้องนะครับและถ้าผมถามหน่อยว่าดอกเล็กกับดอกใหญ่อะไรจะเสียงใหญ่กว่ากันมันก็ไม่แน่พี่มันก็ไม่แน่ไม่ใช่ว่าเล็กแล้วจะสู้ใหญ่ไม่ได้เสมอไปมันไม่แน่มันต้องลองมันต้องฟัดกันจริงครับเดียวมันไม่สะดวกที่จะเปิดฟัดกันคืออย่างนี้นะครับคือบางครั้งเนี่ยอย่างที่คุณท็อปก็จะพูดมานะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปใส่ไปเขานะเล็กกับใหญ่เนี่ยคือจริงๆใหญ่มันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะไอ้สิ่งที่มีข้อดีคือว่าแรงกระเพื่อมของใหญ่เนี่ยการคอนโทรลของแอมป์ก็จะลำบากมากขึ้นต้องใช้ค่าแดมปิ้งแฟกเตอร์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมส่วนเล็กเนี่ยคือมันอาจจะได้โฟกัสที่ดีกว่าแล้วก็มีมันก็ขยับตัวง่ายกว่าอาจจะแล้วก็ไม่ยังไงก็ใช้พลังน้อยกว่าในการขับเคลื่อนมันอันนี้ต้องถูกต้องครับเดี๋ยวจะหาว่าไปใส่ไฟ ผมลืมบอกไปว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวผมเสริมผมขอขิงที่นิดนึงพี่บอกว่าฮาร์เบดพี่เนี่ยเขาทำดอกเองใช่ไหมครับของเราไม่ได้ทำดอกเองก็จริงแต่เราจ้างมืออาชีพทำดอกให้อย่างยกตัวอย่าง Twitter นะครับครับเห็นเป็น Air Motion เนี่ย AMT เนี่ยก็อย่าคิดว่าเป็น AMT ทั่วไปที่เห็นในท้องตลาดอันเนี้ยเขาไปจ้างให้ Moondog ทำให้นะครับคัสตอมสเปคตามที่เขาอยากได้ให้ Moondog ทำให้ก็ซึ่ง Moondog เนี่ยรู้กันอยู่ว่าเขาเป็นพ่อมดแห่งวงการเครื่องเสียงอยู่แล้วครับก็ผลิตอุปกรณ์ออโตเกรดใช่ก็คงเอาพูดง่ายว่านั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็น AMT ถึงแม้จะเป็น AMT ซึ่งมันก็ต่างจากการทำงานของ Ribbon อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่ AMT ธรรมดาทั่วไปมันเป็น AMT ที่ถูกคัสตอมโดยมือฉมังทางด้านออโตเกรดก็ถือว่าอุปกรณ์มีข้อดีนะครับก็เลือกอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีครับแต่สำหรับผมนะส่วน Twitter เนี่ยเป็นของซีเนี่ยนะครับซึ่งก็คัสตอมเหมือนกันครับแต่ว่าทำไมไดเวอร์โทษครับ
ทำไม Twitter ไม่ทำเองไอ้เรื่องการทำเองทุกอย่างมันอาจจะเป็นความยุ่งยากนะฮะเพราะว่าตัวนี้ค่าเรโซแนนซ์ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหากับตัวตู้นะครับอาจจะเราอาจจะสั่งคัสตอมได้แต่ส่วนไดเวอร์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำเองนะเพราะว่าเขาอยากให้มันลงตัวให้มันลงตัวกับตัวตู้นะฮะเพราะว่าค่าเรโซแนนซ์ของตัวตู้ซึ่งฮาร์เบดเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงพิมพ์เขียวเก่าๆของ BBC ก็ส่วนหนึ่งก็ให้มันยังคงลักษณะบุคลิกของ BBC ไว้อยู่แต่อีกส่วนหนึ่งก็จะพัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปก็เลยต้องผลิตไดเวอร์ขึ้นมาฮะซึ่งไดเวอร์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น Radiant 2นะฮะเป็นรุ่นใหม่เป็นโพลีพาวิลินผมกล้าพูดเลยว่าฮาร์เบดเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่นำโพลีพาวิลินมาใช้ทำดอกทำดอกเพราะว่าเขาเคยจดสิทธิบัตรเลยนะครับว่าโพลีพาวิลีนเนี่ยให้เสียงเป็นธรรมชาติที่สุดณเวลานั้นนะณเวลานั้นนะใช่ครับไม่ใช่ณเวลานี้ณ เวลานี้ก็คือว่าเขาผลิตเป็นเวอร์ชัน2 3 4มาแล้วอะไรเงี้ยก็กลายเป็นตั้งชื่อไม่ณเวลานั้นเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีหรือคู่แข่งในตลาดที่เขาจะพัฒนาวัสดุอื่นเข้ามาเบียดหรือใกล้เคียงก็ยังมีไม่เยอะด้วยครับครับแล้วหลักการตอบสนองครับคุณตอบสนองได้เท่าไหร่เนี่ยความถี่ความถี่เหรอเดี๋ยวผมขอดูสเปคก่อนนะเพราะว่าปกติเวลาผม approach ลูกค้าเนี่ยผมบอกตรงว่าผมไม่เคยคุยเรื่องสเปคพวกนี้เลยผมฟังแล้วผมบอกว่าเสียงมันดีครับแล้วผมก็ไป engage ลูกค้าเลยว่าโหเราไม่สามารถแบ่งแยกความถี่ได้หรอกอย่างน้อยๆเราก็ต้องแล้วผมก็จะไปบอกลูกค้าแล้วว่าเนี่ยผมจัดให้แล้วว่าอันนี้เสียงดีเหมาะกับสไตล์การเล่นของลูกค้าครับเอาไปลองฟังดูไหมผมจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าทีนี้ถ้าเอาว่าตัวสเปคของ470ที่ไม่ใช่หน้านี้นะขอย้ำไม่ใช่ตัวนี้ต้องย้ำบ่อยๆไม่น่าขายไปเลยโหเสียเปรียบมากเลยเอาของเล็กมาโชว์ครับนะครับมันจะตอบสนองที่37ถึง27นี่37ถึง27ใช่ผู้ฟังสเปครู้นะ27เนี่ยผมถามหน่อยตั้งปกติแล้วหูคนเราเนี่ย 20,000 20,000 นะ 20,000 นี่คือตามสเปคของหูมนุษย์นะใช่ครับหูมนุษย์บางคนก็ไปไม่ถึงนะแล้วผมถามหน่อยว่า Twitter ไปถึง 27,000 เนี่ยได้ยินเหรอไม่ได้ยินแต่ว่ามันกลายเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศโยแล้วก็อีกอย่างนึงพอสเปคของ Twitter ที่มันสูงมันรับความคือถ้าสเปคมันสูงไม่พอเนี่ยมันไปไม่ถึงแน่ๆ 27,000ครับถ้าสเปคมันไม่ดีแต่พอมันสเปคมันดีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามันไปได้ถึง 27,000 ครับคุณภาพ Twitter ที่ดีเนี่ยมันลงมาต่ำได้ด้วยคือยังไงครับอธิบายฟังนิดนึงคือพอมันคำว่าลงมาต่ำได้ด้วยเนี่ยก็หมายถึงว่ามันสามารถรับเสียงกลางที่เป็นกลางสูงครับได้ด้วยครับก็คือมันสามารถร้องเพลงได้มีเสียงกลางออกมาจาก Twitter ด้วยใช่ถามว่ามันแล้วมันดียังไงครับมันดียังไงก็คือถ้าเป็นท่านนักเล่นที่คว่ำวอดหน่อยแล้วกันนะมีประสบการณ์สูงหน่อยก็จะรู้อยู่แล้วว่าการทำให้เสียง Twitter กับ Mid Range เนี่ยมันกลมกลืนกันให้มันเฟสมันสอดคล้องกันได้ออกมาให้มันเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จริงๆเลยนะตามหลักทฤษฎีจริงๆเลยนะครับเขาบอกว่าเสียงซอฟโดมเนี่ยเสียงโดมเนี่ยมันจะไม่กัดหูเท่ากับเสียงที่มันตอบสนองความถี่เยอะๆนะฮะครับแต่นี่ไงพอผมถึงบอกว่าพอมันเป็นทวิตเตอร์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันสามารถตัดเสียงให้มันต่ำได้เนี่ยเพราะนั้นจะมีเสียงกลางมาปนนั่นหมายถึงว่ามันจะทำให้เสียงแหลมเนี่ยมันไม่เสียดหูโดยปริยายแล้วมันก็จะมีรอยต่อระหว่างมิดเลนกับ Twitter เนี่ยน้อยลงเสียงมันก็จะมีความเที่ยงตรงมีเป็นโฟกัสที่แม่นยำและตามทฤษฎีที่เขาบอกว่าไอ้ซอฟโดมเนี่ยเสียงมันลื่นกว่าเสียงแบบเป็นแบบTwitter ที่เป็นพวกริบบอนหรือว่าเป็นพวก AMT เนี่ยสรุปแล้วเห็นกับผมเห็นด้วยกับผมไหมผมว่าจริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่าทั้งถูกและไม่ถูกนะครับคือ Twitter ที่เป็นแบบอย่างเงี้ยแผ่นทั้งหลายแหละเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นซอฟโดมเนี่ยหรือเป็น Twitter ที่เป็นโดมก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นซอฟโดมเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นวัสดุอย่างอื่นที่เป็นวัสดุแข็งๆหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าเสียงมันกระด้างหรืออะไรเงี้ยซอฟโดมเสียงนุ่มกว่าผมว่าก็ทั้งจริงและไม่จริงครับถ้าคุณภาพของซอฟโดมไม่ได้เนี่ย
มันไม่แสบหูแต่ว่ามันจะทึบไปตามมาด้วยเลยโอเคเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะครับเรายังเถียงกันไม่ถึงไหนเลยผมขอตัดขั้นโฆษณาสักครู่นะครับครับเราก็จะเน้นเรื่องของการให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใจใส่ของเราลูกค้าต้องการอะไรกลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยเราเน้นตามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักต์ของแต่ละแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นำเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการสิ่งที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีที่สุดของรุ่นนั้นๆมาที่ HD Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึงไฮเอนด์ได้เลยอ่ะโอเคครับกลับมาเราคุยเรื่องสเปคอะไรเรียบร้อยแล้วตามในวงเนเวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วครับครับแต่ลำโพงผมนะฮะณปัจจุบันนี้นะครับครับเดิมที 40.3 เนี่ยซีรีส์40นะฮะขั้วต่อมันเป็นไตวายนะครับครับเมื่ออายุประมาณ40ไตวายก็ต้องไปล้างไตสิพี่ต้องไปฟอกไตถ้าไตวายต้องไปฟอกไตโอเคมาเข้าสู่เรื่องจริงของเรานะก็คือว่าจากขั้วต่อที่เป็น6ขั้วนะครับครับแล้วก็ยุคต่อมาก็เป็น4นะก็เป็นไตวายณปัจจุบันเนี่ยเป็นซิงเกิลวายครับผมว่าไอ้คำว่าซิงเกิลวายเนี่ยถ้าความคิดผมนะฮะณปัจจุบันเนี่ยต่อเนื่องที่สุดแล้วเสียงลื่นกลมกลืนที่สุดแล้วและไอเนี่ยไอฟีเจอร์เนี่ยของผมเป็นไววายเป็นไววายพี่ก็เลยบอกว่าของผมสู้พี่ไม่ได้ประมาณนั้นแหละครับเอ้ยก็ผมบอกแล้วว่าของพวกนี้มันอยู่ที่ว่าความตั้งใจในการออกแบบเหตุและผลในการออกแบบนะมันดียังไงมันดียังไงของผมเนี่ยคือเป็นไววายก็คือแยกระหว่างกลางแหลมครับไว้คู่นึงครับนะครับเสียงต่ำก็ไว้อีกคู่นึงก็วัตถุประสงค์เขาก็ง่ายๆครับก็เพื่อที่จะไม่ให้เสียงมันไปกวนกันความถี่มันไปกวนกันแยกออกไปเลยแยกกันทำงานไปเลยแต่สำหรับฮาร์เบดนะฮะผมว่าอันโบราณนะเพราะว่าฮาร์เบดมันทำมาแล้วมันแยกตั้งแต่ทวิตเตอร์เสียงกลางเสียงทุ้มพี่กำลังจะบอกผมโบราณก็น่าจะโบราณนะไม่โบราณที่ลำโพงสมัยใหม่เยอะแยะที่เป็นไตวายไตวายก็ยังมีให้เห็นไตวายแล้วต้องไปลงไปบาร์ไปฟอกไตเยอะแยะเลยผมอย่างที่ผมบอกไงพี่มันไม่ได้โบราณมันอยู่ที่ความตั้งใจในการออกแบบครับนะเขาตั้งใจออกแบบให้มันเป็นแบบนี้เขามีเหตุผลของเขาเขาต้องการความสะอาดเขาต้องการแยกแยะความถี่ไม่ให้มันมากวนกันคือออกตั้งแต่ขาเข้าไปเลยเนี่ยแล้วก็ไปเข้าไปในแผงเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือต่างคนต่างทำงานออกไปเลยอ่ะคราวนี้เราคุยหลายอย่างคือถ้าผมบอกว่าของพี่ทันพี่บอกพี่ทันสมัยผมบอกว่าของพี่เข้าไปรวมอยู่ในแผงฮะมันมีโอกาสมั่วเป็นไปได้ไหมล่ะก็ตรงนี้ผมว่ามาฟังกันดีกว่านะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตรงนี้อาจจะมีข้อดีส่วนฝั่งของผมก็มีข้อดีของผมนะเออผมก็มีดีของผมพี่บอกของผมโบราณไม่ได้ถึงแม้ผมจะทำจากหินโบราณก็ตามเถอะแต่ว่าผมอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีนะเยอรมันนะพี่โอ้โถนี่ดูดิขนาดทุบๆนี่เจ็บมือเลยนี่ก็อังกฤษนะฮะมีสตอรี่ยาวนานจาก BBC ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเอาเป็นประเทศนี่ไม่รู้ว่าใครเจ๋งกว่ากันนะอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยแต่ที่แน่ๆแพ้สเปนโอเคเอางี้เราคุยกับเรื่องลำโพงไม่ว่าจะเป็นตู้นิ่งนะครับตู้นิ่งก็อันดับแรกนะให้เสียงที่สะอาดมากนะสำหรับตู้ที่มันมีเรโซแนนซ์เข้ามาช่วยนะครับอาจจะเป็นตู้กระเพื่อมเข้ามาช่วยนี่ก็อาจจะได้บรรยากาศเหมือนกับว่าเครื่องดนตรีสร้างบรรยากาศสร้างฮาร์โมนิกนะไอ้ตู้นิ่งเนี่ยคือถ้าสรุปกันตรงๆเลยนะถ้าดอกมันดีฮะมันก็จะได้เสียงที่มันสะอาดมันเคลียร์และสิ่งสำคัญถ้าเท่าที่ผมจับจุดที่คุณท็อปพูดมาได้ก็คือว่าไอ้ดอกเล็กเนี่ยมันก็ถามว่าดอกเล็กเสียงเล็กไหมไม่เล็กมันก็ไม่เล็กหรอกครับถ้าเราเทียบกันจริงๆแล้วมันก็ไม่เล็กหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันได้คือมันเสียงที่สะอาดถ้าตู้ที่มันใหญ่ดอกที่มันใหญ่มันก็มีข้อเสียคือว่าเสียงกวนมันจะมีครับแต่ถ้าเราทำเรโซแนนซ์ที่มันเยอะโทษครับถ้าเราทำตอบสนองความถี่ที่มันเยอะมากขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาของผู้ออกแบบเราก็ต้องมาดูปรับปรุงในด้านของการแดมตู้ทำตู้ให้มันนิ่งขึ้นอีกอยู่ดีแต่ว่าเขาจะทำยังไงก็ได้ให้ค่าเรโซแนนซ์ที่พอเหมาะพอเจาะนี่ออกมาใช้งานกับควบคู่กับดอกของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งมวลนี้นะฮะลำโพง2อย่าง2แบบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่ส่วนของผมเนี่ยผมมองว่ามันมีความคลาสสิกอาจจะไม่ใช่แบบ
ตั้งพื้นที่แบบว่าดูทื่อๆนะฮะของผมอาจจะดูดีหน่อยเพราะว่าสำหรับผู้ใหญ่ฟังเพลงเพลงร้องหรือว่าจะเป็นเพลงทีโอ3ชิ้น5ชิ้นอะไรเงี้ยกำลังพอเหมาะพอดีครับตอบสนองความถี่ก็อยู่ที่ระดับหูคนฟังพอดีเลย35เฮิรตซ์จนถึง 20,000 อะไรเงี้ย 20,000 นิดๆ 20,000 มั้งครับถ้าจะเป๊ะเลยอ่ะน่าจะเป๊ะพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาว่าผมจำได้เท่านี้ทีนี้ของผมบ้างครับผมของผมเนี่ยโอเคว่าอาจจะไม่ดูไม่คลาสสิกครับนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าแต่ถ้ารู้ที่มาที่ไปของวัสดุที่ทำตู้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นวัสดุที่มีความคลาสสิกในตัวมันเองเพราะมันเป็นหินที่ทำมาจากธรรมชาติมันไม่ใช่หินสังเคราะห์นะครับแล้วก็การออกแบบเขาก็เน้นฟังเพลงได้หลากหลายแนวนะครับเพราะมันเน้นเป็นเพลงที่เป็นทันสมัยอ่ะออกคือการเทคโนโลยีที่ออกแบบเนี่ยมันเป็นระบบทันสมัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองในการฟังเพลงเนี่ยผมว่าหลากหลายแนวโดยเฉพาะการฟังเพลงที่มีจังหวะจากโคนมีความสนุกนิดนึงเนี่ยสนุกสนานเนี่ย อย่างที่ผมเคยไปออกงานมาก่อนหน้านี้โอ้ก็ซัดแต่เพลงมันๆทั้งนั้นน่ะครับคนที่มานั่งฟังเขาก็มันกับผมไปด้วยเอาเป็นว่าอีกอย่างนึงของผมเนี่ยจ่าย 900,000 กว่าบาทเท่าพี่นะครับไม่ต้องจ่ายค่าขาตั้งนะมันคนละความคิดนะกองพี่จ่ายเท่าผมอ่ะหมูว่าราคาเนี่ยมันพอๆกัน 900,000 กว่าบาทเสร็จปุ๊บต้องไปซื้อขาตั้งนะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเรทที่มันแลกกันนะครับคือใหญ่กับเล็กเล็กควรที่จะให้มาโดยที่มีเบ็ดเสร็จแล้วครับไอ้ใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับดูคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะมันใหญ่กว่าอยู่แล้วของผมเนี่ยเดินชนก็ไม่ล้มนะคนชนเผลอหัวแตกก่อนของพี่เนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะเวลาใช้อาจจะล้มได้นะแต่ผมว่าล้มยากมันอ้วนเหลือเกินเอาเป็นว่าถ้าเรามองลำโพงสองฝั่งนะครับลำโพงสองด้านเนี่ยมีดีคนละแบบมีดีคนละแบบนะทุกอย่างมันมีดีหมดเลยแต่ต้องถามว่าถ้าลำโพงแบบหินชนวนเนี่ยลูกค้ากลุ่มไหนจะซื้อลูกค้ากลุ่มไหนจะซื้อใช่ครับได้ทุกกลุ่มแหละขอให้ชอบฟังเพลงแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้เฉพาะเจาะจงเนี่ยเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานทันสมัยแต่ว่าก็จะถามว่าจะฟังเพลงร้องหวานๆได้ไหมก็ยังพอได้นะแต่ผมก็ยอมรับนะอันนี้ผมยอมรับเลยนะว่าถ้าเอาหวานจัดๆเนี่ยนะผมสู้พี่ไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเอาเรื่องของ resolution เนี่ยผมก็ไม่ยอมแพ้พี่เหมือนกันแสดงว่า position ผมชัดเจนมากกว่าเพราะของผมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ฮะหน้าตาก็แบบดูคลาสสิกแน่นอนครับครับมันแตกต่างกันมากความคลาสสิกฮะของผมมีคอสเมติกที่ดูดีดูแบบเป็นลายไม้นะฮะสามารถเลือกลายไม้ได้ด้วยครับมีความคลาสสิกแล้วก็แต่พี่ทำสีไม่ได้ก็ผมอาจจะยอมตรงนั้นก็ได้พี่ทำสีไม่ได้อ่ะพี่ต้องยอมผมบ้างดิแต่งั้นผมก็ไม่รู้จะอะไรผมแพ้พี่หลายประตูแล้วเนี่ยผมก็มีความคลาสสิกที่เป็นไม้อื่นนะฮะไม้เอ็กโซติกแอสหรือไม้แอสไม้วอลนัทไม้รถบูดแต่ผมบอกว่าผมจะเอาเข้าบ้านอ่ะบ้านผมมีแต่สีผมไม่อยากได้ไม้อ่ะก็เอาเป็นว่าเก่งคนละแบบแล้วกันยอมผมบ้างดิหูผมพี่เอาชนะผมทุกประตูไม่ได้ดิของผมมีดีโอเคครับเนี่ยสรุปแล้วถ้าฟิชเชอร์เนี่ยถ้าจะชอบเป็นสีนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าบ้านโมเดิร์นทันสมัยก็สามารถทำสีได้ทำสีได้เพิ่มตังค์อาจจะเพิ่มตังค์ไปนะแต่ไม่อาจที่ต้องเพิ่มเพราะว่ากระบวนการในการทำสีเนี่ยเขาต้องขัดหน้าหินพวกนี้ให้เรียบให้หมดเลยซึ่งมันไม่ง่ายฮะก็อาจจะมีต้องใช้เทคโนโลยีนิดนึงสำหรับฮาร์เบดนะฮะฮาร์เบดก็เป็นลำโพงที่เลือกสีได้เช่นกันแต่ว่าจะเป็นสีไม้ก็เพิ่มตังค์เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าสีสแตนดาร์ดถ้าเป็นสีสเปเชียลก็อาจจะเพิ่มตังค์ประมาณคู่ละ 30,000 บาทอะไรเงี้ยก็ผมอาจจะเสียเปรียบพี่แล้วเวลาเพิ่มออปชันของผมออปชันผมแพงกว่าหน่อยโอเคก็ถือว่าแพ้ไปเอาโอเคยอมแพ้ไปตรงที่จ่ายเยอะครับยอมก็ได้ยอมก็ได้อ่ะก็แต่ผมว่าสีเดิมๆนี่แหละคลาสสิกมันดูมันแข็งทื่อไปหน่อยอ่ะเอาก็มันเป็นหินยังไม่แข็งได้ไงล่ะพี่ เป็นหินนี่มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่นี่พี่มันก็ไม่ใช่หินครับ อ่ะเราก็ขิงกันมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ดูแล้วเนี่ยผมคงจะเป็นรูปแบบของผู้ใหญ่นะสำหรับคุณท็อปอาจจะเป็นวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นแต่ครั้งนี้ถ้าเรามาสรุปกันเลยจริงๆเลยนะคือถ้าเปรียบเทียบว่าคุณใช้กับแอมอะไรที่เหมาะสมลำโพงฟีเจอร์เนี่ยความไวมันสูงครับนะอย่าง470เนี่ยอย่างตัวเนี้ยครับตัวนี้มัน80
อันนี้น่าจะ90 dB นะอันนี้90 dB แต่ถ้าเป็นตัว 4.0 เนี่ยมัน89 dB มันก็ห่างนิดเดียวมันก็ถ้าเอาจริงๆถ้าดูตามสเปคเนี่ยเดซิเบลสูงเนี่ยมันก็ขับง่ายครับนะครับก็แอมไม่ต้องกำลังสูงมากก็ขับได้แต่แอมกำลังไม่สูงแต่ว่าถ้าได้แอมที่มีคุณภาพดีๆเสียงก็ยิ่งดีเข้าไปอีกลำโพงที่ดีนะครับถ้ายิ่งได้แอมดีมันจะตอบสนองได้ดีขึ้นเราจะสัมผัสถึงคุณภาพของลำโพงได้ดีขึ้นสำหรับฮาร์เบดนะฮะก็ความแวร์ค่อนข้างต่ำนิดหนึ่งก็คือ86 dB ถือว่าค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำฮะถ้าประมาณ88-89นี่ค่อนข้างขึ้นมาระดับกลางครับหรือว่า90นี่คือเริ่มจะสูงแล้วฮะแต่อันนี้86ก็ค่อนข้างต่ำแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขับยากอะไรนะฮะเพราะว่าผมก็ใช้แอมพวกคัท A40 50 วัตต์ก็ขับได้สบายๆแต่ว่าถ้าจะให้ได้ดีนิดนึงก็เป็นแอมพุชถ้าเป็นหลอดก็เป็นพุชพูลก็ได้หรือเป็นทรานซิสเตอร์100 วัตต์ขอวัตต์สูงหน่อยขอวัตต์สูงหน่อยครับเพื่อดันเพราะเนื่องจากว่าตัวตู้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถ้ามีดอกใหญ่ถ้ามีแดมปิ้งแฟกเตอร์ที่สูงนิดนึง มันอาจจะทำให้รู้สึกว่าคอนโทรลได้ดีขึ้นคอนโทรลได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับฟีเจอร์จากที่ผมเปิดกระดาษชีทกระดาษดูนะฮะสเปคดูนะฮะเขาดูแล้วเนี่ยไม่ชอบแอมกำลังเยอะนะครับก็ความไวเขาค่อนข้าง90บวกลบหรือบางรุ่นใหญ่อาจจะเป็น90กว่า dB เลยครับก็ถ้าเราใช้แอมที่มันมีกำลังเยอะเกินไปอาจจะทำให้เสียงหยาบเสียงคมใช่โดยธรรมชาติของลำโพงที่ความไวสูงอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้นิดต้องแอมวัตต์สูงแต่ว่านิดแอมที่มีกระแสดีๆคุณภาพดีๆครับแต่ทั้ง2ตัวยังไงก็ต้องการแอมที่มีคุณภาพสูงทั้งคู่นะฮะถ้าแอมคุณภาพสูงทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นกำลังเยอะกำลังน้อยเนี่ย อยู่ที่ความเหมาะสมนะก็อยู่ที่การเลือกสรรคัดสรรแล้วก็เหมาะสมกับทิศเต็มระดับไหนสำหรับคนที่ฟังเพลงหลากหลายนะอาจจะเป็นทางฟิชเชอร์นะครับสำหรับฟังแบบความนุ่มนวลลื่นไหลอาจจะมาทางฮาร์เบดนะฮะคุณท็อปมีอะไรที่แบบแนะนำอีกนิดนึงแนะนำตัวหมายถึงก็อย่างนี้จริงๆเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยนะผมจับประเด็นได้อย่างนึงว่าทั้ง2อันเนี่ยมีดีครับคนละแบบครับนะครับเราสองคนเนี่ยพูดกันมาเนี่ยมันไม่สามารถสรุปได้หรอกว่าของพี่ดีกว่าของผมดีกว่าของพี่ครับสุดท้ายเนี่ยผมว่าต้องมาลองฟังเองลองฟังจุดหมายปลายทางเหมือนกันจุดหมายปลายทางเหมือนกันคือต้องบางทีเนี่ยเราบอกว่าดีเนี่ยแต่ว่ามันคุณไม่ได้สัมผัสจริงอ่ะมันก็พูดยากเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมก็มีดีของผมฮาร์เบดก็มีดีของฮาร์เบดผมบอกว่าอย่างนี้ดีกว่ามาสัมผัสของจริงกันดีกว่านัดกันมาแล้วก็เข้ามาฟังสุดท้ายนี้นะครับตรงนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ตรงนี้นะฮะคือร้านซาวบ็อกแล้วก็ต้องฝากสำหรับฟอร์จูนนะครับเป็นศูนย์รวมของเครื่องเสียงในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นที่เดียวนะที่มีศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ขายแผ่นขายเอเซสซอรี่ขายแอมขายลำโพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไหมครับก็แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะมันมีอยู่ที่เดียวที่มันมีครบทุกอย่าง ที่อื่นก็มีแต่ว่ามันไม่ครบทุกสิ่งยังไงก็ฝากสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มานั่งคุยกับผมวันนี้ก็คือคุณท็อปจากร้าน TSV นะครับก็ผมก็ฝากร้านไว้หน่อยแล้วกันครับนะครับก็คือหลังจากชมคลิปเราไปแล้วเนี่ยชมไลฟ์เราไปเนี่ยสนใจว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างที่เราคุยกันไหมก็นัดมาฟังได้นัดมาฟังที่ Soundbox ก็ได้นัดมาขอฟังที่ THV ก็ได้นะครับวันนี้ THV เนี่ยยังอยู่ที่รังสิตอีกไม่นานเกินรอผมจะ move ไปอยู่ใกล้ๆทุกท่านแล้วผมจะย้ายไปอยู่ที่ CDC โอเคครับก็ถือว่าในเมืองมากขึ้นแล้วกันก็จะได้เข้ามาหากันได้ง่ายมากขึ้นโอเคครับงั้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคุณท็อปได้ครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ